เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ของนครศรีธรรมราชล่าสุดนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราที่ปักหลักอยู่ที่นั่นเลยนะครับคุณเพลินพิษชูเสนนะครับมีรายงานสดเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณเพลินพิษครับขอบคุณคุณกัมพูคุณรัชนีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะฝนเริ่มตกหนักลงมาอีกครั้งนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ดิฉันก็เริ่มเปียกแล้วนะคะคุณกัมพูคุณรัชนีค่ะจุดที่เรายืนรายงานสดอยู่ขณะนี้ค่ะก็คือบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือที่ชาวนครเรียกว่าสวนสัตว์ทุ่งทลาดค่ะโดยบริเวณนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอชะอวดค่ะเช้าวันนี้ทางกองทัพเรือได้มีการนำเรือผลักดันน้ำจำนวน30ลำมาติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะส่วนอีก20ลำคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่อำเภอปากพนังในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเรือผลักดันน้ำจำนวน30เครื่องของกองทัพเรือได้ถูกนำมาติดตั้งบริเวณสะพานคลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองตั้งแต่เวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาและเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเรือลงน้ำเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการทดลองเดินเครื่องโดยจะเดินเครื่องประมาณ20ชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามเนื่องจากน้ำนั้นมีปริมาณมากค่ะประกอบกับฝนตกตลอดเวลาทำให้การติดตั้งเรือผลักดันน้ำมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดสำหรับแนวความคิดในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนั้นจะติดตั้งรวมทั้งหมด2จุดค่ะคือจุดที่1บริเวณสะพานคลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองจำนวน30ลำส่วนจุดที่2อยู่ที่บริเวณสะพานคลองระบายน้ำฉุกเฉินอำเภอปากพนังจำนวน20ลำแต่ละลำมีขีดความสามารถในการสูบน้ำได้ราว24ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะโดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้เรือหลวงอ่างทองจะบรรทุกเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำเดินทางมาถึงในพื้นที่อำเภอปากพนังค่ะในส่วนของเครื่องผลักดันน้ำนะครับ1เครื่องเนี่ยครับเขาจะมีขีดความสามารถในการผลักดันน้ำได้24นะครับ24ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อนาทีต่อเครื่องนะครับแล้วด้วยขีดความสามารถของตัวเองเนี่ยเวลาผลักดันน้ำไปเนี่ยเขาจะดึงมวลน้ำรอบๆตัวเนี่ยไปด้วยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าก็จะเป็น72ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อนาทีต่อเครื่องนะครับถ้าต่อวันก็จะได้100,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันครับผมครับผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางกองทัพเรือเองได้นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน50เครื่องมานะครับก็สามารถที่จะช่วยเร่งระบายน้ำได้ค่อนข้างสูงครับผมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอปากพนังซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากทางตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ท้ายน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลล่าสุดในเช้าวันนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงขึ้นและขยายวงกว้างในหลายตำบลส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลเกาะทวดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบนถนนสายหลักถูกน้ำท่วมสูงไม่สามารถใช้รถในการสัญจรไปมาได้บางแห่งนั้นสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มสูงกว่า2เมตรชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกว่า 1,600 ครัวเรือนหรือกว่า 6,000 คนชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่ในที่ปลอดภัยหลังน้ำยังท่วมสูงเป็นวันที่5ค่ะโดยนายวรรณชาติยอดแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าเดือนธันวาคมเป็นอย่างมากระดับน้ำท่วมสูงกว่าเดิมเกือบ2เท่าตัวและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียวในการเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในขณะนี้ค่ะส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่สวนสัตว์ทุ่งท่าลาดในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ายังคงมีน้ำท่วมขังนะคะเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่ามีผู้พบเห็นจระเข้ความยาว5เมตรนะคะซึ่งทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้มีการโทรศัพท์สอบถามเรื่องราวดังกล่าวจากนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านยืนยันค่ะว่าจระเข้ตัวดังกล่าวนั้นไม่ได้หลุดออกมาจากสวนสัตว์ทุ่งทลาดอย่างแน่นอนนะคะแต่เป็นจระเข้ที่หลุดออกมาจากในฟาร์มใกล้เคียงกันค่ะคุณกัมพูคุณรัชนีคะ